บารมีเจ้าค่ะน้ำกาบารมีเจ้าค่ะบารมีเจ้าค่ะบารมีท่านเจ้าพ่อปู่ใหญ่เจ้าค่ะดีงามดีงามนะเดี๋ยวนี้เราคุยกันเรื่องของอวิชชานะอวิชชานี่มันเป็นเรื่องสำคัญอวิชชาคือความไม่รู้คือความไม่รู้จริงๆแล้วอวิชชาก็คือเป็นตัวกิเลสนี่แหละนะพออวิชชาปุ๊บอวิชชาคือความไม่รู้อวิชชามันไม่รู้อะไรเลยไม่รู้เรื่องของรูปนามมันก็ไม่รู้รูปนามขันธ์ห้าก็ไม่รู้จักอริยสัจสี่ก็ไม่รู้จักอวิชชาไม่รู้จักทุกสมุทัยนิโรธมรรคอะไรเงี้ยไม่รู้จักอวิชชาก็คือเขาไม่รู้อย่างเดียวมีธาตุเนี่ยเป็นธรรมธาตุของความไม่รู้ธาตุไปอยู่ตรงไหนคือตรงนั้นคือไม่รู้เป็นธาตุที่อวิชชาคือไม่รู้ไม่รู้จักอายตนะไม่รู้จักอะไรเลยดังนั้นตัวอวิชชาเนี่ยมันจึงเป็นตัวเหมือนเป็นตัวกิเลสกิเลสที่ต้องมีตัวสังขารเนี่ยมาช่วยปรุงสังขารเนี่ยมาช่วยคือพอไม่รู้คนอ่ะเหมือนเราเนี่ยพอไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยเราต้องเดาเขาถามว่าอันนี้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมไม่รู้แต่ต้องบอกกับเขาเนี่ยต้องบอกให้ได้เนี่ยก็ต้องเดาก็ต้องปรุงแต่งขึ้นมาสร้างเรื่องปรุงแต่งขึ้นมาไอ้การสร้างเรื่องปรุงแต่งเนี่ยมันเป็นกรรมพอสร้างเรื่องปรุงแต่งขึ้นมาเสร็จปั๊บไอ้ตัวที่รับเรื่องปรุงแต่งไปเนี่ยก็คือตัววิญญาณตัวรับรู้ถูกไหมวิญญาณธาตุตัวรู้นะดังนั้นไอ้ตัววิญญาณธาตุตัวเนี้ยที่รับเรื่องราวจากการปรุงแต่งทั้งหมดไปนะมันก็เป็นตัวเหมือนเป็นตัววิบากใช่ไหมก็คือมันจะครบรอบไปหนึ่งรอบเนี่ยกิเลสกรรมวิบากใช่ไหมอวิชชาเป็นกิเลสสังขารปรุงแต่งเป็นกรรมเป็นการปรุงใช่ไหมวิญญาณนามรูปตรงนี้ก็เป็นวิบากครับนะเป็นตัวรับเป็นผลของกรรมเนี่ยผลของกรรมก็คือเป็นผลทางวิญญาณธาตุใช่ไหมเนี่ยมันก็เป็นวัดแหละเป็นวัฏฏะขึ้นมาแล้วกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากหมุนเวียนอยู่นะอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปใช่มั้ยนามรูปนามรูปตัวนี้คือนามก็คือความคิดความรู้สึกนะความจำทั้งหลายเนี่ยถือว่าเป็นนามนะตัววิญญาณธาตุรู้นี่ก็เป็นนามนะเป็นนามนะส่วนรูปตัวนี้ก็รูปทั้งหลายตาเห็นหูได้ยินหูนี่ก็เป็นรูปนะเสียงนี่ก็ถือว่าเป็นรูปอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายผัสสะทั้งหลายก็คือเป็นรูปเรื่องของรูปทีนี้เราสังเกตดูว่าไอ้เรื่องของอวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปเนี่ยอายตนะเนี่ยสลายอายตนะอะไรต่างๆเนี่ยนะมันคือเรื่องของปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละนะวันนี้มาสเตอร์จะไล่ปฏิจจคร่าวๆให้ฟังกันนะเล่าไล่คร่าวๆแต่เรื่องปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันเกิดแค่พรึบเดียวนะแล้วมันก็เกิดมันไม่ใช่ของจริงเลยนะมันไม่มีของจริงๆอยู่เลยแต่มันทำให้เราทุกข์ได้นะมันทำให้เราสุขได้มันทำให้เรายึดมั่นถือมั่นได้นะแล้วมันก็ทำให้เราเนี่ยไปสร้างภพสร้างชาติได้ไอตัวปฏิจจ์เนี่ยนะปฏิจจ์มันที่อิงอาศัยเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันลักษณะการทำงานปฏิจจ์มันเป็นอำนาจของแต่ละเรื่องราวของแต่ละตัวธรรมอย่างเช่นตัวอวิชชาเนี่ยมันก็มีอำนาจในการที่จะผลักดันให้เกิดตัวสังขารปรุงแต่งขึ้นมาตัวสังขารปรุงแต่งขึ้นมาเนี่ยมันก็มีอำนาจอะในการดันให้เกิดเป็นวิญญาณธาตุขึ้นมาไอ้ตัววิญญาณธาตุคือธาตุรู้คือปรุงแต่งขึ้นมาแล้วมันต้องมีความรู้ถูกไหมทีนี้ไอ้ตัวสังขารการปรุงเนี่ยไอ้การปรุงแต่งเนี่ยนะม
มันปรุงขึ้นมามันก็ไม่รู้เรื่องราวอะไรหรอกนะเพราะมันมีหน้าที่ปรุงมันก็ปรุงขึ้นมาแหละมีอะไรเข้ามาให้มันปรุงมันก็ปรุงนะเหมือนกับครกอ่ะตำน้ำพริกอ่ะมันมีหน้าที่เอาน้ำพริกมาตำรวมๆกันใช่ไหมแต่ตัวครกเนี่ยมันไม่รู้หรอกมันตำน้ำพริกไอ้คนไอ้ที่รู้ตำน้ำพริกก็คือคนเราเนี่ยที่ไปตำใช่ไหมจิตเราเนี่ยที่ไปเนี่ยมันเป็นตัวรู้แต่ตัวครกเนี่ยมีอะไรใส่เข้าไปเนี่ยมันไม่รู้เรื่องแต่มันเป็นตัวที่เป็นตัวปรุงเป็นตัวคลุกเคล้าอ่ะให้ทุกอย่างมันเข้ากันใช่ไหมก็คือตัวสังขารเนี่ยนะมันเอาสิ่งนี้ม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 ามารวมกันเข้าคลุกเคล้ากันเข้าแล้วก็ส่งให้ตัววิญญาณธาตุเข้าไปไอ้วิญญาณธาตุพอรับรู้เสร็จปุ๊บอ๋อฉันรักเธอเธอรักฉันไอ้คนนี้ด่าเราไอ้เงี้ยมันก็จะปรุงขึ้นมาละใช่ไหมมันก็ดึงจากอายตนะทั้งหกนี่แหละดึงเสียงเข้ามาดึงรูปเข้ามาดึงรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสทั้งหมดนั่นแหละนะเอามาปรุงแต่งใช่ไหมพอวิญญาณธาตุเนี่ยมันรับรู้เสร็จก็ต้องส่งไปที่นามรูปไอ้ตัววิญญาณมันก็ไม่รู้ว่ามันส่งไปหรอกนะแต่มันมีอำนาจในการที่จะดันให้เกิดนามรูปขึ้นมาไอ้ตัวนามรูปตัวเนี้ยก็คือนามธรรมกับรูปธรรมนั่นแหละไอ้ตัวนามก็คือความรู้สึกความจำความไอ้ความปรุงคิดอะไรต่างๆทั้งหมดก็ไปอีกทีนึงก็ไปเนี่ยรวมกันที่นามรูปอีกทีนึงแต่ตัวเนี้ยนามรูปมันจะทำงานได้เนี่ยมันจะทำงานได้มันจะเป็นจะต้องมีอายตนะเขาเรียกว่าอายตนะนะทางธรรมแต่ว่าอายตนะก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเรานี่แหละใช่ไหมตาก็คือกระทบรูปแสงเข้ามาเสียงหูก็เรื่องของเสียงแต่ทุกอย่างอะที่เข้ามาเนี่ยนะในอายตนะทั้งหมดจนไปถึงวิญญาณรับรู้เนี่ยนะอายตนะทั้งหกเนี่ยคือทุกอย่างนะมันดับไปแล้วทั้งนั้นเราถึงได้ยินอย่างมาเสิร์ฟตบโต๊ะเนี่ยเสียงโต๊ะเนี่ยมันดับไปแล้วเราถึงมาได้ยินแล้วเราไปเอาไปจำแล้วก็ไปปรุงแต่งไอ้นี่มันเสียงตกดีกว่าดังนั้นไอ้การที่เราปรุงแต่งกันมาเรื่องราวทั้งหมดที่ปรุงแต่งมาแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยนะมันไม่ใช่ของจริงเลยมันสร้างขึ้นมาจากไอ้ปฏิจจะเนี่ยมันสร้างขึ้นมาเองมันเป็นเรื่องราวที่มันเกิดการปรุงแต่งขึ้นมาจากอวิชชาเป็นเริ่มต้นเลยนะดังนั้นอายตนะเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดเป็นผัสสะก็คือมีตาแล้วก็มีรูปใช่ไหมมันก็มีการกระทบกันระหว่างตากับรูปรับภาพกันเนี่ยรับกันดังนั้นพอตาเห็นรูปปุ๊บก็เรียกจักษุวิญญาณทำงานพอจักษุวิญญาณทำงานก็คือเกิดเป็นผัสสะขึ้นมาอันนี้ก็เรียกเป็นผัสสะแล้วก็ผัสสะเนี่ยพอมันเกิดกระทบพวกขึ้นมาปั๊บเนี่ยมันก็เป็นเหตุปัจจัยให้เกิดเป็นตัวความรู้สึกขึ้นมาเวทนาคือความรู้สึกสุขหรือทุกข์เราเห็นภาพนี้แล้วเราสุขหรือเราทุกข์เราได้ยินเสียงนี้แล้วสุขหรือทุกข์อย่างเงี้ยพอเวทนามันเกิดความรู้สึกเกิดเป็นไงมันก็เกิดก็เรียกตัณหานะเป็นมันอำนาจตัณหาก็คือถ้าเราได้ยินเสียงที่ดีเราก็อยากฟังถ้าเสียงคนนี้เราไม่ชอบก็ไม่อยากฟังก็มีตัณหาวิภวตัณหาเนี่ยแล้วแต่นะกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาตัณหาก็คือความอยากพอมันอยากก็เกิดความยึดใช่ไหมอุปทานเรียกอุปทานความยึดเนี่ยเป็นอุปทานพอเป็นอุปทานขึ้นมาอุปทานก็เป็นปัจจัยอีกให้เกิดเป็นภพขึ้นมาภพก็คือที่อยู่ของสิ่งที่จะเกิดขึ้นมาอย่างเช่นเรายึดในความดีสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นมาถ้าเราจะไปถ้าเกิดเราตายด้วยความยึดในความดีเราก็ไปเกิดเป็นเทวดาอย่างเงี้ยไปอยู่บนสวรรค์พูดง่ายก็คืออุปทานให้เกิดภพก็เกิดเป็นชาติก็คือการเกิดนั่นแหละพอเกิดก็แก่เจ็บตาย